ขยับไปที่เรื่องราวของนางเอกสาวสวยใจบุญซิริต้าเจนเซนนะคะคุณผู้ชมที่ก็ทำเอาเธอเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะหลังศาลตัดสินจำคุกคู่กรณีค่ะมือดีที่ได้ตัดต่อคลิปอนาจารแล้วก็ไปปล่อยในโลกออนไลน์นะคะทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวซิริต้าเจนเซนก็ได้ควงสามีคุณกรณ์ณรงค์เดชนะคะพร้อมทนายนิด้าทนายความส่วนตัวเดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อฟังคำพิพากษาจากคดีที่ได้ฟ้องร้องคู่กรณีเมื่อ7กรกฎาคมปี2564ที่ผ่านมาเพราะมีการนำคลิปวิดีโอมาตัดต่อในเชิงลามกอนาจารจนทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะและล่าสุดนะคะท้ายที่สุดแล้วทางศาลก็ได้ตัดสินโดยมีคำสั่งว่าให้มีการจำคุกทางคู่กรณี12เดือนปรับ 60,000 บาทโดยทางด้านของสาวซิริต้าเองเนี่ยก็ได้เปิดใจทางน้ำตานะคะบอกว่าวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วและได้ปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองที่สำคัญเนี่ยตนก็อยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาด้วยนะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วค่ะ